ค่ะใช่ค่ะเขาเดือดร้อนมากจริงๆนะคะเพิ่งจะซื้อรถมาโดนไปตั้ง8ใบตอนที่ตัวเองนั้นไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดซะด้วยซ้ำนะคะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องไปสอบถามกับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะนั่นก็คือนายนันทพงษ์เชิดชูค่ะซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาเปิดเผยถึงปัญหาและก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหากผู้ใดเนี่ยพบว่าถูกใบสั่งจากรถแฝดที่มาสวมทะเบียนซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำหลักฐานเนี่ยไปแจ้งต่อตำรวจจราจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้หรือหากมีความกังวลก็สามารถยื่นเรื่องมาที่กรมการขนส่งทางบกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะขอเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตามขั้นตอนต่อไปเราไปฟังคำชี้แจงกันเลยค่ะได้ใบสั่งแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ฉบับเดียวก็แปลว่ามีตัวตนที่เหมือนรถแฝดอยู่จริงนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วคือแจ้งความให้ตำรวจเจ้าของท้องที่ตอนนั้นที่รถคันที่แฝดกับเราเนี่ยช่วยเฝ้าระวังตรวจตราเลยแล้วก็แจ้งว่าถ้าเกิดพบขอให้ดำเนินการตรวจสอบเพราะนั่นคือรถที่สวมทะเบียนแน่นอนนะครับเพราะเราคือรถจริงอีกประการหนึ่งถ้าพบว่าถูกออกใบสั่งหลายครั้งแล้วก็ไม่แน่ใจว่ารถคันที่มาลอกเลียนแบบเรานั้นยังอยู่หรือเปล่าหรือจะไปกระทำความผิดอื่นอีกหรือเปล่าถ้าไม่สบายใจท่านสามารถจะขอเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถได้ตามระเบียบของทางราชการครับเอกสารในที่นี้ก็หมายถึงป้ายวงกลมเล่มทะเบียนรวมทั้งแผ่นป้ายทะเบียนรถว่าตรงกับตัวรถคันนั้นหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์กันนะครับควรจะนำรถไปตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการก่อนแล้วถึงจ่ายเงินนะครับไม่ควรจะผีผามจ่ายเงินไปก่อนแล้วไปทำโอนกับขนส่งที่หลังจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็จะเรียกร้องคืนยากถ้าเกิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ถือเป็นคำแนะนำนะคะของกรมการขนส่งทางบกเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าแนวทางในการปราบปรามหรือแก้ไขอย่างจริงจังก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วล่ะค่ะที่จะมาจับกลุ่มขบวนการนี้ให้หมดสิ้นจริงๆต้องทำทั้งสองอย่างคู่กันแหละค่ะคือพอรู้ว่ามีคนสวมทะเบียนแบบนี้ก็คงต้องไปตามหารถคันที่ก่อเหตุหรือว่าขบวนการนี้กันนะคะแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้เสียหายเองเนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำก็คือว่าไปแจ้งกับทางขนส่งซะหรือตั้งแต่แรกเลยเอาเพื่อความสบายใจก่อนที่จะซื้อรถทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2มือ3มือ4นะคะท่านโทรไปเช็คที่กรมการขนส่งทางบกก่อนว่าทะเบียนนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะในขณะเดียวกันถ้าไม่สบายใจจริงๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งบอกนะคะก็ขอเปลี่ยนแต่ทีนี้การขอเปลี่ยนก็เลยมีคำถามกลับเข้ามาว่าถ้าทะเบียนเราสวยหรือถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนเราจะทำอย่างไรหรือถ้าเกิดเปลี่ยนจริงๆใครที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทะเบียนนะคะเรื่องนี้เนี่ยคงต้องมีการพูดคุยกันอีกยาวเลยค่ะไปดู